สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเย็นนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาทํานึ่งปลานะคะเพื่อนเพื่อนได้ปลานิลมาตัวใหญ่มากเลยนะคะก็อื่นเราก็จะนึ่งแครอทก่อนนะคะแครอทกับกะหล่ําปลีนะคะเพราะว่าจะนึ่งรวมกันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเค้าปลาตัวใหญ่มากนะคะเย็นนี้ก็จะนึ่งกะหล่ําปลีก่อนนะคะนึ่งกะหล่ําปลีกับนึ่งแครอทนะคะเพื่อนเพื่อนเร่งไฟเลยเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะนึ่งปลานิลแล้วก็จะใส่ปลานิลแล้วก็มีตะไคร้นะคะยัดเข้าไปในท้องนะคะแล้วก็มีเกลือมีพริกไทยนะคะมีเกลือกับพริกไทยแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มนะคะยายนี่ก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นน้ำจิ้มมะเขือเทศนะคะแจ่วมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆนี่ก็ทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ขวดไว้เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีกลิ่นนะคะปลาก็ตัวใหญ่ไปเราก็จะผ่าครึ่งนะคะหั่นครึ่งอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันใหญ่เกินรังถึงนะคะมันจะนึ่งไม่ได้นะคะอาจจะทำเป็น3ชิ้นนะคะเพื่อนๆปลาของเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยานี่ก็จะใส่พริกไทยกับเกลือลงไปนะคะเพื่อนๆตอนนี้นึ่งผักเราก็สุกแล้วนะคะนี่ก็จะเอาผักลงมาก่อนนะคะเห็นไหมคะนึ่งสุกแล้วนะคะก็จะเทลงมาอย่างนี้เลยผักนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลานะคะจะใส่เกลือลงไปนะคะถ้าใครอยากจะใส่น้ำปลาอะไร ก็ใส่ลงตามที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนๆน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้พริกไทยค่ะแล้วก็เกลือโอ้ยเค็มไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้จะใส่พริกใส่ซีอิ๊วขาวลงไปสักนิดนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะใส่ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเอาลงไปนึ่งเลยนะคะเอาถ้วยรองแล้วนะคะเพื่อนนี่ก็จะใส่เข้าไปในนี้ตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปนะคะก็จะนึ่งทีละชิ้นนะคะเพื่อนมันใหญ่นะคะจะนึ่งทีละชิ้นปลานึ่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะปลานิลนะคะปลานิลนึ่งนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยนะคะเพื่อนๆขอให้สุขภาพแข็งแรงกันนะคะ
นี่แจ่วมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆ